สวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นในช่วงท้ายนี่ก็วิ่งขึ้นตืดๆเลยนะคะดูดีนะจากเมื่อวานวันนี้ก็สัญญาณทั้งแท่งเทียนทั้งโวลุ่มนะมากกว่าเมื่อวานนะครับแล้วก็ผ่านเส้น10วันขึ้นมา 359.99 นะก็ต้องให้เครดิตนะว่ายังขึ้นต่อครับอ๋อให้ขึ้นต่อยังไงต่อให้ขึ้นต่อให้ขึ้นต่อให้ขึ้นต่อไปนะดู 1,370 1,370 เส้นมูฟวิ่ง25วันเนี่ยซึ่งไปดูแล้วกันว่าจะต้องผ่านไหมมันต้องผ่านหรือเปล่าฮะคำว่ามันต้องผ่านหมายถึงว่าถ้ามันผ่านเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่นะฮะคือตลาดถ้าจะขึ้นต่อไปเนี่ยต้องผ่าน1370นะครับก็จะเป็นนิมิตหมายแรกที่จะขึ้นต่อไปได้นะฮะถึง 1,400 อะไรเงี้ยต้องผ่าน1370ก่อนต้องผ่านก่อนนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่บอกว่าต้องผ่าน1380 1380ไม่ใช่1370เนี่ยต้องผ่านให้ได้นะครับเป็นว่าพรุ่งนี้ขึ้นไปเจอ1370แล้ววันรุ่งขึ้นลงนะฮะอันนี้แสดงว่าไม่ใช่ที่สำคัญคือตลาดต้องขึ้นต่อเนื่องทุกวันนะ จนถึง 1,400 ห้ามวันไหนลบนะ ถ้าเรารู้แบบนี้ใช่ไหมครับเราเล่นหุ้นได้ไหมครับได้ค่ะเราต้องรู้แบบนี้ว่ามันจะต้องเป็นยังไงถ้ามันไม่เป็นตามที่ระบบเทคนิคที่ทำอะเราก็ขายอะ ถูกไหมครับ มันก็ไม่เห็นมีระยะนะหุ้นที่เขาซื้อกันก็ปตท. PTGC นะครับ AOT KTB โอ้ตัวใหญ่หมดเลยไม่ใช่กระทรวงการคลังหมดเลยถูกไหมเจ้ากลับมาแล้ววันนี้สถาบันซื้อฝรั่งซื้อด้วยป่ะใช่ไหมครับก็ถ้าดูลักษณะของการลงมาจาก 1,400 ของเรานะฮะหุ้นในตลาดทั้งโลกอ่ะก็ลงมาทำดับเบิลบอททอมค่ะนะครับมีดาวโจนส์กับเราเนี่ยไม่ลงนะฮะเราก็ต้องคาดว่านะครับหุ้นที่เราขึ้นตอนนี้ขึ้นตามเซนติเมนต์ของโลกนะครับมันก็จะต้องเป็นหุ้นน้ำมันหุ้นปิโตรเคมีนะฮะเป็นเซนติเมนต์ของโลกซึ่งเขาขึ้นเราก็ขึ้นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมองว่าตลาดมันยังขึ้นต่อนะฮะเพราะซินติเมนต์ของโลกเขาอยู่ที่ต่ำแล้วเขาขึ้นนะฮะขึ้นต่ออยู่นะครับอย่างเราดูเยอรมันเนี่ยต้องผ่านเส้น10วันรอบเนี่ยนะฮะต้องผ่านขึ้นไปละนะฮะตลาดจะขึ้นได้สักอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยนะแล้วก็ลง 1,400 ถึงไหมพี่ 1,400 คือเราจะไม่รู้อ่ะนะแต่ถ้าคือเราบอกว่าเราก็คือต้องซื้อหุ้นตอนนี้เราคือต้องซื้อหุ้นซื้อหุ้นอะไรปตท.ไงโอ้โหสัญญาณซื้อวันนี้เลยเหรอคือมันมีสัญญาณซื้อมาก็คือวันแรกวันนี้โอ้แม่เจ้าอันที่สอง PTGC ก็สัญญาณซื้อวันแรกแท่งเทียนเข้านะครับสัญญาณทางเทคนิคเข้านะฮะตายคือมันบอกว่าให้ซื้อตอนปิดตลาดตอนนี้เลยเหรอวันนี้แล้วก็ไปลุ้นพรุ่งนี้ห้ามเปิดโดดนะเอาถ้าเปิดโดดขายเลยถ้าไม่เปิดโดดเป็นไงถือไปทุกคนซื้อทันไหมเนี่ยเราทำตามไปสินะฮะซื้อทันเหรอเราทำตามเทคนิคซื้อทันมันยังไม่ปิดไงโอเคคือเวลามันอยู่ที่โอ้โหพี่นี่พลแรงอ่ะเวลามันอยู่ที่253อ่ะเรามักกลัวแต่พออยู่300เนี่ยเราจะไม่กลัวค่ะ253เนี่ยนะมันทำดับเบิ้ลบอททอมที่240ค่ะแล้วมันก็เพิ่งขึ้นมาแค่2วันนะ240เนี่ยเพิ่งเห็นมาตั้งแต่วันอะไรนะฮะวันศุกร์แล้ววันนี้ขึ้นแค่2วันนะค่ะนะครับเราจะรอ3วันเหรออ๋อเหรอหนึ่งก็คือรอย่อและซื้อไม่ได้เหรอคะอยู่ข้างล่างอยู่หุ้นที่อยู่ข้างล่างรอย่อรอรอบหน้าเอ้ารอเขาแบบว่าเขาไปทดสอบไอ้275เลยที่เราพูดกันก่อนค่ะแล้วรอบหน้าแหละลงแน่พอ275แล้วก็ยังไงก็จะต้องลงค่ะเราก็ถ้ารอบนี้จะเล่นไหมถ้าเล่นซื้อตรงนี้อย่าไปดู240โอ้ฮะพอดูปุ๊บก็ไม่กล้าซื้อคือเวลาซื้อหุ้นอย่าซื้อที่บัตทอมให้ซื้อตอนที่มันกำลังจะขึ้นตอนแรกผมกำลังบอกว่าปตท.กำลังจะขึ้น PTGC กำลังจะขึ้นขึ้นเท่าไหร่แต่ผมไม่รู้ผมบอกวิธีไปแล้วว่าคุณต้องซื้อวันนี้ถ้าพรุ่งนี้มันเปิดมา56 5575โอเคซื้อเพิ่มแต่พรุ่งนี้มันเปิด57ขายทิ้งมันง่ายไหมวันนี้มันเบรกได้แต่พรุ่งนี้ถามว่าเบรกอะไรอ่ะพรุ่งนี้จะเปิดโดดจะเปิดโดดทำไมอ่ะครับโทษค่ะพรุ่งนี้ห้ามเปิดโดดจะไปห้ามได้เหรอเปิดก็เปิดโดดก็ต้องปิดแก็ค่ะปิดถ้าเปิดโดดจะไปซื้อลงมาปิดแก็ปวันนี้พรุ่งนี้เปิด2จุดบวก2จุดบวก3จุดโอเคเปิดบวก10จุดขายเลยค่ะแล้วลงมาซื้อใหม่นะฮะถ้าเปิดโดดนะอันก็ถ้างั้นก็มันมีอีกหลายตัวนะแต่ผมคิดว่ามันต้องเป็นทุนขนาดใหญ่นะให้เซตขึ้นไปให้พ้นนะฮะอย่าน้อยเส้น25วันคือ1380ก่อนนะครับกระดกเหนือแล้วก็หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กอะไรเนี่ยครับมันก็จะมานะฮะจริงว่าจากที่หุ้นลงมา1,400เนี่ยเราก็แนะนำให้ใครขายหุ้นนะถูกไหมครับเราบอกว่ามันจะต้องถืออยู่มันไม่ใช่เวลาที่มาขายหุ้นนะครับและกลุ่มที่มันจะขึ้นไปได้เรื่อยๆก็คือกลุ่มรับเหมาจะถ้าซื้อเพิ่มซื้อตรงนี้ไปเลยใช่ๆแต่ผมบอกว่าไอ้กลุ่มรับเหมาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ไปค่ะเพราะว่ามันต้องรอให้เซตเนี่ยผ่าน13ก่อนรับเหมารอ13แต่มันอาจจะไปก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ4เคสมันอยู่ที่ว่า
พี่เจ้าเราก็ทำเซตให้ส่วนหุ้นไทยใครจะเล่นก็เล่นกันไปค่ะค่ะตัวใหญ่หมดแล้วนะคะตอนนี้เป็นตัวใหญ่ต้องตัวใหญ่ก่อนนะครับคือถ้าพรุ่งนี้คุณเห็นตัวเลขมันมาเนี่ยตลาดมันจะจบไงอ๋อฮะนะครับตัวใหญ่มาทั้งแผงก็ตลาดน่าจะยืนเซนติเมนต์ไม่ถึงว่าเซตต้องเป็นบวกบวกได้ต่อเนื่องวันละ10จุดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะห้ามลบนะลบวันไหนจบเลยนะลบได้เมื่อทะลุ1,400แล้วถึงจะลบได้ไม่งั้นต้องบวกทุกวันนะค่ะนะครับถ้าจะขึ้นโดยโวลุ่มแบบนี้นะค่ะครับถ้าเรารู้แบบนี้เราก็วันนี้ลบนี่หว่าเอาขายดีกว่า มันไม่มีทางชนะเราได้หรอกถ้าเรารู้เทคนิคใช่ไหมค่ะเรารู้แพทเทิร์นของมันว่ามันควรจะเป็นยังไงอันนี้รีบาวด์หรือมีสัญญาณอะไรอย่างคะสัญญาณมันเกิดซื้อสัญญาณซื้อเกิดขึ้นวันนี้สัญญาณซื้อนะในเซตมันเกิดขึ้นวันนี้นะฮะในหุ้นหลายตัวแต่แอดวานซ์กับอินทันยังไม่ได้เกิดนะฮะเกิดในหุ้นน้ำมันนะฮะในหุ้นธนาคารผมดูนิดนึงนะครับผมดู SCB นิดนึงนะฮะแบงก์ในตัวแบงก์ก็เกิดวันนี้นะค่ะแบงก์ก็เกิดวันนี้เหมือนกันดูกลุ่มแบงก์นะฮะผมใช้สัญญาณซื้อแล้วก็ในทฤษฎีคือสัญญาณที่ผมดูอย่าง SCB วันนี้เป็นเดี๋ยววอลุ่มมากกว่าเมื่อวานนะทะลุแล้วออสซิเลเตอร์นะครับก็เป็นสัญญาณบายนะครับสโตนะครับตัดเป็นคือตัดขึ้นเป็นสัญญาณซื้อ RSI ดิ่งชันขึ้นไปเลยแสดงว่ามีสเต็งนะฮะมีเทรนด์นะฮะมีเทรนด์ขึ้นนะครับแล้วก็ไปชนนะครับชนแนวต้านก็คือ139แต่ชนครั้งที่แล้วลงเพราะนั้นครั้งนี้ชนแล้วครั้งนี้ต้องผ่านครั้งนี้ไม่ได้ไปชนครั้งนี้ต้องผ่านเพราะนั้นดู SCB พวกนี้ถ้าไม่ผ่านแสดงว่าตลาดเฟลนะฮะต้องผ่าน140วิ่งตึ้งๆขึ้นไป145อะไรเงี้ยนะค่ะนะครับทํานองนั้นแต่ถ้าเปิดโดดนะบอกกระดกกระดกกระดกแต่ถ้าเปิดลงแล้วไม่เป็นไรพรุ่งนี้ลงไม่เป็นไรเปิดลงเปิดลงก็ไม่ถึงว่าลงได้จะต้องขึ้นไปบวกนะไม่ใช่เปิดลงมาตอนเย็นทะลึ่งถึงโดจิถึงลบอันนี้ก็ขายจริงเหมือนกันนะโอ้ล่ะนะครับเพราะตลาดหุ้นอยู่ในแนวโน้มเซเว่คำว่าหุ้นเป็นแนวโน้มขึ้นเนี่ยต้องปิดสูงกว่า1397 1397ใช่จำตัวเลขนี้ดีๆถูกครับทะลุไหมใช่ตอนนี้หลังการขึ้นจากตัวนี้ไป1397อ่ะวอลุ่มไม่ต้องเยอะแต่ไม่ใช่ว่า 20,000 นะสัก 35,000 สัก 40,000 ต่อวันอะไรอย่างงี้นะใครซื้ออะไรไม่ single stock future กลุ่มตัวใหญ่เลยนะฮะตัวดีดิเวทีฟก็จบละเหลือ single stock future ใช่ตัว AOT มีป่ะไม่น่ามีนะว่าใครพูดมาก็ถอยๆหน่อยเว้นแต่พูดแอดวานซ์ยังรอได้วันพูดแอดวานซ์ได้กินนะรออีกนิดหนึ่งนะตลาดปิดแล้วนี่พี่นิพนธ์ปิดแล้วก็โอเคนะก็ต้องดูเดี๋ยวเย็นนี้เราก็ดูแล้วก็คงพอประเมินอะไรได้นะครับว่ามันขึ้นตามสัญญาณต่างประเทศคนซื้อมีฝรั่งไหมเป็นสถาบันในประเทศไหมนะฮะถ้าเป็นป๊อปเทรดด้วยนะสามเจ้าซื้ออะไรเงี้ยก็ยืนยันก็เป็นลักษณะแบบนี้ทุกครั้งแล้วก็รายย่อยขายเนี่ยก็ถูกต้องนะครับเมื่อวันศุกร์นี้ป๊อปเทรดรายย่อยขายแต่สถาบันกับต่างประเทศซื้อก็โอเคเมื่อวันศุกร์นะฮะทำให้ตลาดดันต่อในวันจันทร์ใช่ฮะก็ตลาดก็ขึ้นต่อวันนี้ก็ต้องเป็นต่างชาติซื้อต่อค่ะแต่ต่างชาติเขารองมาด้วยถูกไหมฮะสถาบันเขารองอยู่แล้วนะฮะค่ะสถาบันก็เป็นขารองเลยค่ะแต่วอลุ่มตรงนี้ล่ะคะคุณนิพนธ์ก็พอโอเคนะ36สำหรับการคือถ้าวอลุ่มมันเป็น 50,000 น่ะมันจะไม่ใช่ uh-huh. เพราะมันต้องวอลุ่ม 50,000 น่ะมันต้องเบรก 1,397 okay. ถึงมีวอลุ่มเยอะ oh, การขึ้นจากจนถึงเนี่ยถึงตอน 50,000 ห้าวอลุ่มเยอะ okay. ถึง 1,400 อย่างนี้แล้วกันนะห้าวอลุ่มเยอะ uh-huh. แต่ไม่ใช่ว่า 20,000 ล้านนะ oh, ต้องกลมกลืน 35,000 40,000 อะไรเงี้ยนะอันเนี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการขึ้นที่มีวอลุ่มที่ใช้ได้ในแนวโน้มเซเว่นแนวโน้มเซเว่นมันถ้ามีวอลุ่มใช้เวห้ามีคำว่าใช้เวตรงนี้ก็คือ1341กับ1,400นะฮะเนี่ยเขาเรียกไซเวย์ตลาดถ้าอยู่ในน้มไซเวย์เวลาไม่ว่าขึ้นหรือลงห้ามมีวอลุ่มค่ะวอลุ่มน้อยอ่ะถึงจะดีนะครับโอเคนั่นก็คือภาพตลาดหุ้นที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะใช่ครับค่ะแล้วในส่วนของทางด้านฟิวเจอร์ล่ะคะก็ตั้งแต่เช้าที่เปิดมาค่ะค่ะคือจริงๆเราก็ลองมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วบางคนก็ลองโค้ดก็ยังดีกว่าปิดไปก่อนที่โอเพนช็อตมาใช่เพราะว่าสัญญาซื้อมันเกิดมาตรง854นะฮะย้อนหลังแล้วไม่พูดนะครับวันเช้าเปิดมาปุ๊บโดดเลยโดดปุ๊บผ่านเลยดาวเทียรี่เราเลยค่ะใครมีสัญญาณอยู่ก็ดูเลยว่ามันผ่านนะครับตัว Z นะครับค่ะสามารถเอาสัญญาณกับพูดได้ทุกตัวเลยครับมันผ่านที่เดียวกันเรียกว่าดาวเทียรี่นะครับ861.3 861.3 ค่ะมันเบรกเปิดมามันโดดเลยฮะเปิดโดดได้865โดดไป865พอ865ปุ๊บเนี่ยพอแท่ง2ไม่เคลียร์865ปุ๊บเนี่ยก็แสดงว่าเอาละคุณต้องรู้แล้วนะคุณต้องเข้าไปลองละนะหรือใครยังไม่ได้ลองมาที่ถามมาใน Facebook ผมก็บอกว่าคุณต้องปิดไปค่ะ stop loss ไปคุณต้องปิดไป stop loss take profit อะไรไม่รู้คุณช็อตมาคุณต้องกลับเข้าไปลองะนะฮะก็ประมาณ867 868นะฮะแล้วถามว่าถึงตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็ถือลองอยู่นะถือลองต่อไปก็ถือลองอยู่แล้วถ้าตลาดผ่านนะครับ878นะฮะ
อันนี้คอนเฟิร์มว่าชนะภูเขาลูกแรกนะครับค่ะ878เนื่องจากว่าแนวโน้มไซด์เวย์มันอยู่ที่894 894มันดีไกลเราก็ต้องเล่นแบบเทรดดิ้งรองค่ะเทรดดิ้งแล้วก็ดูจุดสต็อปลอสนะครับใกล้สุดสำหรับคนที่เทรดก็คือแท่งเทียนแท่งที่แข็งแรงที่สุดคือ870 870ค่ะ870ไม่ควรจะหลุดนะครับขาลองนะฮะ870ใช่ขาลองสต็อปลอสของขาลองเนี่ยยังไม่สร้างยังไม่สร้างก็แสดงว่าต่ออ้าวถ้าไม่มีล่ะเข้าเลยแสดงว่ามันยังขึ้นต่อมันยังไม่สร้างไงไม่ถ้าเราไม่มีเข้าเลยตอนนี้ป่ะต้องลองแต่พรุ่งนี้ย่ออย่าตกใจนะรอพรุ่งนี้นะโอเคอันนี้อย่างนี้ เดินตามนะครับเดินตามคือผมจะใช้ทางสายกลางนะผมจะลองไปครึ่งหนึ่งฮะลองตอนนี้เลยนะลองใช่แล้วพรุ่งนี้ผมก็จะลองลองไปครึ่งหนึ่งพรุ่งนี้รอย่อลองใช่ส่วนคนที่ลองมาแล้วก็ถือต่อไปโอเคสายกลางส่วนคนที่ช็อตอยู่ล่ะทำอะไรอยู่ต้องถามตัวเองว่าทำอะไรอยู่ปิดเลยนะใช่เพราะว่าต้องใช้คนที่ใช้นะครับใช้ดาวทิวรีสต็อปลอสไป 854.4 นะฮะก็คือต้องสต็อปลอสแสดงว่าคนที่ช็อตมาก็ต้องกลับมาเป็นลองสำหรับคนที่เล่นรอบนะฮะคนเล่นรอบก็ถือลองแสดงว่า3คนตอนนี้ถือลองหมดละค่ะไม่มีใครถือช็อตนะครับทองคำค่ะทองคำผมว่ามันกำลังย่อนะย่อตรงไหนคะเนี่ยมันย่อมาเรื่อยนะแล้วทำไงคะก็ลองมาก็ช็อตไปนะฮะต้องอย่าลืมว่าวันศุกร์มันลงไปจริงๆที่เราบอกนะฮะแต่มันวิ่งขึ้นมาแท่งเดียวเลยมันจะต้องสไลด์ลงไปเรื่อยเรื่อยๆนะครับ มันเป็นไปไม่ได้ที่ทองจะขึ้นพร้อมหุ้นขึ้นด้วยต้องกลยุทธ์ยังไงฮะทองคำคืนนี้ทองคำก็ผมว่าช็อตนะช็อตนะจะดีช็อตนะครับสต็อปลอสก็คือไฮเดิม1141คือเราทำอะไรก็แล้วแต่เราดูว่าสต็อปลอสอยู่ตรงไหนแล้วเราจะทำไหมเจ็ดเหรียญจ้าถ้าเราจะทำนะครับเราทำขาช็อตใช่ไหมครับเราก็ต้องดูนะครับว่าเราเอาไหมไม่เอาเราก็อย่าทำได้พรุ่งนี้ลุยต่อพรุ่งนี้ลุยต่อครับค่ะขอบคุณค่ะ